สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โลนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะมาแปลกหน่อยเห็นมาแต่เสียงพอดีว่าไปอัดที่ร้านแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับเหมือนไมค์มันทรยศอะครับขอมาอัดใหม่ที่ห้องแต่ก็เลยไม่มีวิวแล้วก็ขอเป็นเสียงอย่างเดียวละกันเนาะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องไอดอลสายต่างๆนะครับผมโดยไอดอลที่เรารู้กันเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่อยู่กลางทางระหว่างความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพก็คือเป็นคนที่ไม่เป็นพิธีกรเก่งเท่า MC หลักหรือว่าไม่ได้เป็นแสดงหนังเก่งเท่าดาราจริงๆนะครับแต่ว่าก็มาถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เป็นจุดที่จะต่อยอดไปได้ทีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับไอดอลนะครับว่าไอดอลเนี่ยมีคาแรคเตอร์ประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วจำนวนคาแรคเตอร์ของไอดอลก็เท่ากับจำนวนที่มีไอดอลอยู่บนโลกนี้นั่นแหละก็คือมีแบบไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าถ้าแบ่งออกเป็นหยาบๆนะครับเราก็จะเห็นอยู่ประมาณ4ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะครับก็คือไอดอลสายดั้งเดิมไอดอลสายดั้งเดิมสมัยถ้าเกิดผมเป็นเด็กๆนะผมก็จะนึกถึงเคียวโกะฟุคุดะนะครับใครอายุประมาณ30ก็น่าจะรู้จักเนาะหรือว่าถ้าเกิดถัดมาสักหน่อยนะครับก็จะเป็นอุทาดะฮิคารุแต่ว่าถ้าพูดถึงใน AKB เองเนี่ยก็ต้องนึกถึงวาตานาเบะมายุเป็นคนแรกนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้วาตานาเบะมายุนะครับเธอเป็นคนที่แบบว่าน่ารักนะครับหน้าตาน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ยิ้มแย้มตลอดเวลานะครับภาพลักษณ์ก็ดีแล้วก็เวลาตอบคำถงตอบคำถามอะไรเนี่ยก็เป็นดูเป็นเหมือนพูดตามบทไปหมดอะครับคือเธอตอบอะไรมาจะดูดีไปหมดไงแต่บางครั้งมันก็อาจจะดูน่าเบื่อเล็กนะครับเล็กก็นั่นแหละก็นั่นคือตัวตนของวาตานาเบะมายุช่วงแรกๆนะครับแต่พอหลังๆพออายุเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยวาตานาเบะมายุเธอก็จะแอบเกรียนขึ้นมานะครับครับจากที่เคยประมาณว่าพูดจาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกินของน่ารักตอบคำถามน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแบบเกรียนๆขึ้นมาหน่อยนึงละอาจจะมีแบบห้าวๆหน่อยวอยๆหน่อยนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของวาตานาเบะมายุเนี่ยถ้าถามจากคาชิบะกิยูกิเนี่ยตามอิเมจ通りもうとにかくストイックなので仕事第一でも本番よりも楽屋の方が絶対テンションが高いですね小学生男子みたいな下ネタですごい喜んでたりแต่เอาจริงๆแล้วคาแรคเตอร์สายนี้เนี่ยเป็นสายที่ผู้หญิงทุกคนนะครับที่มาเป็นไอดอลเนี่ยก็อยากจะเป็นกันทั้งนั้นเพราะว่ามันเหมือนเจ้าหญิงนะครับแต่เอาจริงๆแล้วกลับเป็นสายที่เป็นยากที่สุดนะกระทั่งวาตานาเบะมายุเองหลังๆก็เริ่มตั้งแต่อายุแบบ18 19ขึ้นมานี่รู้สึกว่าเธอมีความเป็นมนุษย์เยอะขึ้นเลยจากที่สมัยก่อนเนี่ยเธอดูเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหุ่นยนต์จริงๆอ่ะแหละพูดถึงว่าสายนี้เนี่ยเป็นลำบากยังไงนะครับก็คืออย่างเพื่อนของโกโตโมเอะนะครับคุณฮินานะเนี่ยสมัยก่อนน่ะเธออยากจะเป็นその当時はね。そう。もしその時あれがなかったら、もう全然違うアイドル人生。多分違かったかもしれません。でも、ถูกโกโตโมเอะเนี่ยถ่ายแบบถ่ายรูปจริงๆตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็ถ่ายแบบเล่นๆไปอ่ะ。この3年にもわたる AKB 最大の因縁。今日はここで決着をつけてもらいます。ก็คือถ่ายเห็นภาพเธอแบบตอนอยู่ห้องพักในโรงแรมแล้วเอาขาพาดโต๊ะเครื่องแป้งเล่นมือถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ที่เธอมีก็แบบว่าเสียไปอ่ะพอเสียไปแล้วแบบว่ามันกลับมาไม่ได้อ่ะครับก็เลย
ความฝันที่จะเป็นไอดอลสายดั้งเดิมก็จบลงณตอนนั้นเลยไอดอลสายดั้งเดิมมันเข้มงวดขนาดนี้คนที่เป็นไอดอลสายดั้งเดิมเนี่ยส่วนใหญ่พอจบออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีงานแสดงละครรออยู่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์อะไรก็ดูเป็นนางเอกใช่ไหมล่ะคนที่เป็นคาแรคเตอร์ไอดอลสายดั้งเดิมปัจจุบันเนี่ยถ้านึกออกก็นอกจากวาตาเตเบะมายุแล้วก็น่าจะเป็นมิยาวากิซากุระแล้วก็อีกคนก็คือคาโตมินะคาโตมินามิ NCT 48แต่ว่าพอเธอไปย้อมผมทองมาแล้วก็แอบรู้สึกจะไม่ค่อยดั้งเดิมแล้วล่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นไอดอลสายดั้งเดิมนี่จะออกแบบแนวเรียบร้อยนิดๆด้วยนะครับแต่พอย้อมผมสีทองมาแล้วก็รู้สึกห้าวขึ้นมาระดับหนึ่งต่อมานะครับเป็นไอดอลสายที่ต้องอาศัยทักษะสูงแต่ว่าไม่อาจจะไม่ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่เพอร์เฟคมากนักนะครับก็คือไอดอลสายวาไรตี้ไอดอลสายวาไรตี้นะครับก็คือเป็นคนที่ทำให้รายการนะครับสนุกขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมโชว์ไม่ว่าจะเป็นช่วง MC บนเวทีหรือว่าจะเป็นการถูกเชิญไปออกรายการอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำให้รายการนั้นๆนะครับมันสนุกเพิ่มขึ้นNo no ทักษะない方のみなみ私がそうミネギシミナミ AKB のバラエティハンプリーズコールミミーちゃん後輩から慕われたいでもぶっちゃけそんなに慕われないไอดอลสายนี้เนี่ยจะต้องมีทักษะไหวพริบแล้วก็มีสกิล MC พอสมควรหรือไปทางระดับสูงเลยนะครับโดยไอดอลสายนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วอ่ะหาจะโกยไว้บาดจะไฟส่วนใหญ่จะกลับมาเป็นสายดั้งเดิมไม่ได้นะก็คือถ้าคุณตลกไปแล้วอ่ะแล้วจะกลับมาน่ารักเนี่ยก็ได้อ่ะแต่ว่าก็อาจจะลำบากนิดนึงโดยไอดอลสายวาไรตี้เนี่ยถ้าเห็นคนเด่นๆหน่อยนะครับก็เป็นซาชิฮาระริโนะมิเนกิชิมินามิจริงๆทาคามินะก็ถือว่าเป็นไอดอลสายวาไรตี้ได้นะแต่ว่าเธอจะเล่นมุกแป๊กๆหน่อยแต่ว่าสกิล MC เธอก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่เป็นไอดอลสายวาไรตี้เนี่ยส่วนใหญ่พอจบออกจากวงไปแล้วเนี่ยก็จะถูกเชิญไปออกรายการพวกที่ต้องการแบบสายตลกหรือว่าบางคนนะครับถ้าเกิดเก่งพอก็อาจจะเป็นพิธีกรร่วมนะครับเป็น MC ร่วมหรือถ้าใครเก่งจริงๆเนี่ยก็จะมีรายการเป็นของตัวเองเลยซึ่งถ้านึกออกเท่าที่นึกออกก็มี2คนนะครับก็คือซาชินะครับกับทาคามินะ2คนเนี่ยมีรายการเป็นของตัวเองถัดมานะครับก็คือสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็คือสายการแสดงเนี่ยโดยการแสดงนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องร้องเพลงเก่งหรือเต้นเก่งเท่านั้นนะครับอาจจะมีสกิลอย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยก็ได้อย่างเช่นการเล่นเครื่องดนตรีนะครับอย่างไซยาเน่นะครับก็เล่นกีตาร์เก่งนะผมเคยดูรายการหนึ่งเนี่ยก็คือไซยาเน่แบกกีตาร์ไปแล้วให้คนในร้านแบบร้านดื่มกินเนี่ยอิซากายะขอเพลงอะไรเงี้ยแล้วเธอก็สามารถเล่นให้ฟังได้หรือมิยูนะครับทาเคอุจิมิยูเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเพราะว่าเธอถือว่าร้องเพราะหรือโยโกยามะยุ้ยทีมเอทนะครับอันนี้ก็เป็นสายเต้นเต้นแบบจริงจังเลยหรือว่ามุรายามะยุ้ยรีนะครับเธอก็เป็นเทพธิดาเทเตอร์เนาะแสดงเทเตอร์คิดว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าน่าจะถึงพันครั้งแต่คิดว่าน่าจะปีหน้ามากกว่าก็น่าจะเป็นคนที่แสดงเทเตอร์สูงสุดในประวัติศาสตร์แล้วโดยสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าจบออกจากวงไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นศิลปินเดี่ยวมั่งนะครับหรืออาจจะไปทำเกี่ยวกับเบื้องหลัง
อย่างมุรายามะยุรีเนี่ยผมว่าถ้าเธอไม่อะไรต่อเธออาจจะเป็นพวกครูสอนเต้นหรือว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายอันนี้อาจจะแปลกหน่อยก็คือเป็นสายแบบแฟชั่นนะครับก็คือเป็นสายที่มีงานถ่ายรูปโฆษณาอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยของไทยอาจจะเป็นถ่ายแฟชั่นธรรมดาแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการถ่ายที่เรียกว่ากราเวียนะครับกราเวียนี่ก็จะเป็นแบบถ่ายที่แบบว่าใส่ชุดชั้นในชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าบ้านเราอาจจะรู้สึกล่อแหลมนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาแยกกันว่าถ่ายนูดกับถ่ายชุดว่ายน้ำชุดชั้นในเนี่ยคนละเกรดเลยนะครับก็คือชุดชั้นในชุดว่ายน้ำของบ้านเขานี่ก็คือไม่ถือว่าโป๊นะครับแต่ว่าถ้าถ่ายนูดเนี่ยอันเนี้ยโป๊ก็คือบ้านเขาจะแบ่งชัดเจนกว่าบ้านเราแต่ว่าบ้านเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมีอะไรแบบล่อแหลมมานิดๆหน่อยๆบ้านเราก็จะตีความไปทางนั้นซะหมดนะครับโดยสายนี้เนี่ยก็มีหลายคนเลยนะคาชิบะคิยูกิก็ออกมาทางสายถ่ายแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคนที่เป็นจุดสูงสุดของสายนี้เลยก็น่าจะเป็นโคจิมะฮารุนะนะครับหรือเหนียงคุณแม่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบถ่ายแบบหรือว่ากระทั่งมีแบรนด์ของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังทำอยู่หรือเปล่านะแต่เหมือนเคยได้ยินแว่วๆว่าเธอเคยมีแบรนด์แบบพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าชุดชั้นในอะไรเป็นของตัวเองเหมือนกันหรืออิทาโนโทโมมิเองก็ดีนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเลือกสายใดสายหนึ่งลูกครึ่งก็มีเยอะแยะครับอย่างของคาชิบะกิยูกินี่จะว่าสายดั้งเดิมไหมก็ได้นะแต่ว่าเธอก็ตลกด้วยนะครับซาบาเรตี้แต่ว่าเธอตลกจากรีแอคชั่นนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอก็ถือว่าร้องเพลงเพราะแฟชั่นเธอก็ได้อันนี้ก็คือคาชิบะกิยูกินี่ถือว่าเป็นสายผสมเลยทั้ง4สายนี่คือบาลานซ์พอๆกันส่วนทาคาชิมินามินี่ก็จะเป็นสายvariety กับสาย performance นะครับก็คือตลกด้วยแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยแต่ไม่ดั้งเดิมแล้วก็ไม่แฟชั่นด้วยเพราะว่าทาคามินะก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่แต่งตัวเฉยที่สุดคนหนึ่งของ48 group เลยหรืออย่างของชิมาสกิฮารุกะเนี่ยเอาจริงๆผมว่าเธอเป็นไอดอลสายดั้งเดิมนะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาการวางตัวอะไรดูดีไปหมดเพียงแต่ว่าเป็นไอดอลสายดั้งเดิมเวอร์ชันเทเกลือใส่เยอะๆครับสัก 3-4 กระปุกเกลือในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเกลือปรุงอาหารนะครับหมายถึงรสเค็มนะครับชิโอก็คือเธอเป็นคนที่ไม่อ้อล้อนะครับชิมาสกิฮารุกะเธอเป็นคนไม่อ้อล้อก็คือเวลาไปงานจับมือเนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่าอยากคาดหวังว่าจะได้เห็นแบบรอยยิ้มอ่ะสู้ๆนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะอะไรอย่างนี้หรือว่าคิดถึงจังเลยอะไรอย่างนี้หรือว่ามาอีกนะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เจอนะครับกับชิมาสกิฮารุกะหรือพารุลุอาตาと比べたら元気ないな比べてもさっきのあの釣り師釣り師ミルキーミルキー全然違う違うแต่คนชอบเธอก็มีนะนะครับแต่เอาจริงผมว่าถ้าเกิดชิมาสกิฮารุกะเนี่ยถ้าเธอทำตัวแบตเต็มตลอดเวลาเนี่ยก็คือนานๆทีเธอก็แบบว่าดูเป็นไอดอลจริงๆอ่ะแต่ว่าทำได้ไม่ค่อยนานนะครับเพราะว่าตัวตนเธอไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นอย่างที่เธอเป็นก็ดีแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเธอก็เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วนะครับผมก็ยินดีกับเธอด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสายแปลกๆอีกนะครับเช่นนาคาอิริกะเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าเธอจะเป็นสายไหนเลยเรียกว่าสายพิเศษละกันเพราะว่าเธอเป็นคนหน้าตาดีนะแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ในกรอบอันนี้เท่าไหร่มีความเป็นวาไรตี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการจิกกัดคนนะครับเธอดูเป็นนางร้ายอะครับ
ผมจำเธอได้ตั้งแต่ตอนที่เธอไปล้อเลียนพวกแอนตี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะครับช่วงเดือนธันวาที่คือเธอมีแอนตี้เยอะนะนาคาอิดิกะแต่เธอก็ล้อเลียนไปว่าเอ้ยว่างเนาะมาดูไลฟ์โชว์รูมของคนที่ไม่ชอบหน้าเนี่ยไม่เอาเวลาไปหาแฟนเหรอแต่ก็หน้าอย่างนี้คงหาไม่ได้หรอกนะแล้วก็หัวล้อย้อใส่อะไรเงี้ยโอ้โหเธอดูเป็นนางร้ายมากนะแต่ว่าเอายิ่งผมสะใจนะก็คือคนชอบเธอก็จะชอบเธอเลยแต่คนไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยนะครับหรืออาจจะแปลกๆหน่อยก็อย่างพวกสายมาสคอตนะครับอย่างเลมอนนะครับอิชิคาวะมิโอริขนาดตอนนี้ออกไปทำ YouTube Channel ของตัวเองก็ยังเรียกตัวเองว่า Fresh Lemon อยู่เลยนะจริงๆก็เป็นสายดั้งเดิมเหมือนกันนะแต่ใส่ความแบ๊วอัดเข้าไปเยอะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เนาะเป็นสิ่งที่เธอเป็นนั่นแหละต่อมานะครับจะพูดถึงเพลง Yume no Ruto นะครับหรือเป็นเพลงเหมือนเส้นทางที่ปูเป้เป็นเซนเตอร์นะครับซึ่งเพลงนี้ทำออกมาดีมากเลยเห็นหลายคนก็อยากให้มี MV ผมเองก็อยากให้มี MV นะแต่ว่ารู้สึกว่าของเราถ้าจะมี MV ได้จะต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุนอะไรอย่างนี้แต่เอาจริงๆคิดว่าถ้าจะหาจริงก็น่าจะหาได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะพูดถึงประมาณว่าการที่เอาเพลงของทีม8เนี่ยมาเป็นเพลงในซิงเกิลของ BNK ได้เนี่ยก็หมายความว่าน่าจะสามารถนำเพลงของวงน้องอื่นๆมาใส่ใน BNK ได้เหมือนกันบางคนอาจจะสงสัยเอาทีม8ก็เป็น AKB ไม่ใช่เหรอก็เป็นครับแต่ว่าเอาจริงๆทีม8ก็มีความเป็นวงน้องสาวอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าแม้จะเป็นอยู่ใน AKB48 แต่ว่าคอนเซปต์ก็ต่างกันพอสมควรนะก็คืออันนึงก็เป็นไอดอลที่สามารถเจอได้แต่ว่าของทีมเอทเนี่ยจะเป็นทีมที่ไอดอลที่จะไปเจอคุณก็คือทีมเอทเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตตามจังหวัดต่างๆแล้วก็จะมีเมมเบอร์ตามจังหวัดต่างๆซึ่งคัดมาเป็นตัวแทนของจังหวัดนั้นๆนะครับแล้วตามงานคอนเสิร์ตของทีมเอทเนี่ยก็รู้สึกว่าจะถ่ายรูปได้อิสระกว่าของ AKB นะถ้าที่ผมทราบมานะทีมเอทのファン歴4年高岡カオロ氏のレイタロスさんそんなレイタノスさんの機材がこちら。合計金額はなんと200万円を優に超えるとか。ก็คือด้วยความต่างคอนเซปต์ขนาดนี้จะว่าทีมเอทเนี่ยเป็นวงน้องสาวก็ได้เหมือนกันที่สำคัญคือทีมเอทเนี่ยได้รับการแต่งเพลงประจำทีมดังๆหลายเพลงเลยนะครับผมดังที่สุดก็จะเป็นเพลงยองจูนานาโนสเตกิโนมาจินะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงประจำวงเลยเพราะว่าพูดถึงจังหวัดต่างๆของญี่ปุ่นที่พวกเธอเป็นตัวแทนแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงครับไม่ใช่เฉพาะเพลงนี้เลยก็คือทีมเอทเนี่ยก็มีเพลงเพราะๆออกมาเยอะเราสามารถเอาเพลงของทีมเอทมาได้แล้วอย่างนี้เพลงของ SKE ล่ะหรือ NMB ล่ะHKT, NGT, SCU อะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องสามารถนำมาได้เหมือนกันก็คาดหวังได้นะครับดีไม่ดีซิงเกิลหน้าก็อาจจะมีเพลงของ SKE มาแจมๆหน่อยก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ